อดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีรักนี่พี่จัดให้จะเงินสดหรือว่าทองของมันสินสอดของแต่งนั้นรักนี่พี่จัดให้แต่หนึ่งปีคุณยังรักกันอยู่อยากบอกให้ได้รู้เดี๋ยวเราจัดงานให้เชิญเข้ามาไม่ต้องเขินต้องอายถ้าไม่อยากสนจะแก่ตายรักนี่พี่จัดให้เย้ สวัสดีครับคุณผู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเจนนี่ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรักนี้พี่จัดให้นะครับถ้าคุณเหงาอยากมีคู่ไม่อยากโสดจนแก่ตายคุณแห้งเหี่ยวมากเลยค่ะมาที่รายการของเราค่ะรักนี้พี่จัดให้ครับแล้วปกติคุณต้นตะการอยู่ตรงนี้วันนี้พี่ต้นเขามอบหมายหน้าที่มาให้ผมรับผิดชอบแทนเขาไปทำภารกิจสำคัญพี่ต้นตะการต้องให้แกไปนะคะเพราะว่าแกต้องไปเช็คข้อเข่านะคะเข่าแกมีน้ำก็แกไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เลยส่งวีเจหน้ามนคนหน้าใสมารับผิดชอบหน้าที่แทนนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ดีจังเลยผมดูรายการนี้ตลอดนะดูตลอดใช่ไหมชอบในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเพราะว่าความรักนี่นะมาทำให้คนมีความสุขถูกต้องแล้วค่ะและรายการรักนี้พี่จัดให้นะคะติดตามได้ตามช่องทางต่อไปนี้ค่ะไปเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามรับชมอยู่แล้วนะครับทางแอปพลิเคชันนะฮะไม่ว่าจะเป็น PSI MVTV หรือแม้กระทั่งไทยทูน2นะใครที่ยังไม่มีรีบโหลดแอปพลิเคชันนี้มาส่วนใครที่บอกว่าติดตามรับชมทางสัญญาณภาพนะครับไล่ตามที่ผมจะบอกต่อไปนี้เลยไม่ว่าจะเป็น KU Brand หมายเลข66นะครับPSI หมายเลข66นะจ๊ะกล่องจีม MZ นะครับหมายเลข191นะครับสัญญาณ Big 4ทั้งหมดหมายเลข75นะครับสัญญาณ Dynaset หมายเลข52นะฮะสัญญาณ IPM หมายเลข138 True หมายเลข242แล้วก็เจริญเคเบิลนะครับมี2ระบบอนาล็อกหมายเลข26แล้วก็ดิจิตอลหมายเลข515รวมถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube พิมพ์ช่อง6ภาษาไทยแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากแฟนเพจของช่อง6ด้วยเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ช่อง6ภาษาไทยเช่นเดียวกันครับเก่งมากมายนะคะถูกคุณต้นตะการจำไม่ได้อย่างนี้นะเพราะแกเป็นอัลไซเมอร์ คุณเจบีจำได้หมดเลยเก่งมากแต่ว่าคนที่จะสมัครเข้ามาในรายการก็ได้ใช่ไหมเจได้นะครับสำหรับใครที่รู้ตัวว่าโสดต้องโสดจริงนะต้องโสดจริงๆนะโสดไหมใครไม่ใช่ถ้าดิฉันน่ะโสดบ้างโสดบ้างไม่โสดบ้างแล้วแต่เวลาออกนอกบ้านก็โสดอันนี้ดีสโลแกนนี้ดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านไหนที่รู้ตัวว่าอยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราอยากจะมาเป็นคนที่ถูกเลือกหรือจะเป็นคนเลือกแล้วก็ไม่กำหนดด้วยนะคุณเลือกเขาแล้วเขาไม่เลือกคุณก็ได้คุณมาเลือกแล้วไม่เจอคนถูกใจคุณไม่เลือกใครก็ได้วันนั้นใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่อยากจะติดตามหรือเข้ามาสมัครแข่งขันนะครับสามารถติดต่อมาที่เราได้เลยหมายเลขโทรศัพท์090-053-9999หรือ ID Line ก็ได้เบอร์โทรศัพท์เช่นเดียวกันครับ090-053-9999ครับก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่จะมาหาคู่เนี่ยนะคะเรามีวิธีการดูแลความรักมาฝากก่อนโอ้เป็นเคล็ดลับเลยให้ทีมงานไปหามาเลยนะเคยมีความรักอยู่ไกลๆไหมเคยมีความรักอยู่ไกลๆเคยมีไกลๆความรู้สึกมันห่างเหินไหมประมาณ2ช่วงตึกไกลไหมสองบล็อกเหรอเออเอ้ยไม่เอาไกลกว่านั้นเอาแบบไกลมากๆเลยอ่ะคือต่างจังหวัดอะไรอย่างนั้นเริ่มไกลนะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเรามีเคล็ดลับทำให้ไกลมากๆเหมือนกับคนใกล้กันตลอดเวลาทำให้ความรักระยะไกลใกล้ขึ้นใช่ยังไงบ้างข้อแรกเขาบอกว่าท่านผู้ชมครับเราต้องตกลงกันเรื่องความสัมพันธ์ให้ดียังไงอ่ะเอาเราก็ต้องมีเวของเราสิคุณผู้คนเคยเป็นไหมเวลาคบกับใครปุ๊บพออยู่ไกลๆปุ๊บเธอต้องโทรรายงานฉันตลอดนะต้องคอยส่งข้อมูลให้ฉันตลอดนะต้องมีการคุยกันตลอดว่าช่วงนี้อาจจะไม่ว่างช่วงนี้ต้องทำงานช่วงนี้ต้องเรียนต้องเคลียร์กันตั้งแต่แรกถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวสับสนแล้วก็ทะเลาะกันได้อ่ะเผื่อบางครั้งบางวันบอกว่าบ่ายสองว่างแล้วโทรไปดันไม่รับเป็นไงอ่ะเริ่มตึงดิเริ่มเครียดดิหน้าตาเริ่มอ่ะเป็นไหมไปอาบน้ำอยู่แน่ๆเลยอะไรอย่างนั้นก็ต้องตกลงกันให้ดีเรื่องความสัมพันธ์นะคะจะได้ไม่ทะเลาะกันระยะหลังนะคะถูกมันก็ไปเชื่อมกับข้อ2พอดีก็คือให้เขาอยู่ในลูปของเราอยู่เสมอหรือว่าอยู่ในเวนั่นแหละอยู่ในกรอบอยู่ในช่องอยู่ในคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตนี่ไม่ใช่ที่เขาไปฉี่นะคนละอย่างคอมฟอร์ตนี่คือกรอบพื้นที่พื้นที่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้อที่ดีนะคือบางครั้งเนี่ยเวลาแฟนเราอยู่ในกรอบเนี่ยเราทำอะไรเราสบายใจนะเป็นไหมแต่ผู้ชายเป็นอะไรเวลาให้อยู่ในกรอบก็จะชอบฉีกออกนอกกรอบเช่นเวลาล่ามโซ่ไว้ก็ชอบกัดโซ่แล้ววิ่งออกไปหาอะไรกินนอกบ้านเดี๋ยวคนนะไม่ใช่อะไรประมาณนั้นน่ะแต่ว่าก็ต้องทำแต่ว่าอย่าทำให้อึดอัดจนเกินไปการให้เขาอยู่ในกรอบเนี่ยก็คือสร้างพื้นที่ส่วนตัวของส่วนรวมไปถูกโลกของคุณโลกของฉันแต่ก็ต้องมีโลกของเราถูกอย่างนั้นต้องมีการแบ่งแยกให้ถูกต้องนะครับจ้ะข้อต่อไปเขาบอกว่าหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันอะไรบ้างกิจกรรมเช่นนะฮะก็ถ้าเป็นอยู่ไกลๆกับผู้เงี้ยส่งวิดีโอหากันบ้างไหมส่งวิดีโอสกายกันสกายไหมสกายหรือว่าวิดีโอคอลจดหมายเลเทอร์ไหมเดี๋ยวนี้เขาจะมีเขียนกันอยู่ไหมส่งโทรเลข
ก็ยังได้อยู่ส่งไอ้นี่เพจแพ็คลิงก์ว้าย151และ152ใช่สวัสดีค่ะต้องการส่งข้อความอะไรคะยังมีอยู่ไหมอยากรู้จังเลยตอนนี้ไม่มีแล้วนะเออก็คือหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันถูกก็คือสมมติอยู่ไกลๆกันแต่วันไหนที่มาหาใกล้กันได้เนี่ยก็ไปดูหนังกันบ้างใช่ไหมไปตีแบดไปว่ายน้ำไปช้อปปิ้งก็แล้วแต่อะไรก็ได้ถูกค่ะแล้วมันก็มาเชื่อมกับข้อ4ก็อย่างที่เราพูดนั่นแหละคุณผู้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเนี่ยต้องไม่ขาดนะทุกวันนี้มันติดต่อกันง่ายไลน์ก็ได้inbox facebook ก็ได้ถ้า inbox facebook ไม่ตอบก็ไป instagram ก็ได้ instagram ก็คุยกันได้นะทุกวันเนี้ย direct message ถูกต้องนะครับก็ว่ากันไปหรือว่าที่ดีสุดก็คือโทรศัพท์คุยกันเลยนะฮะเธอทำอะไรอยู่อัดรายการเหรออ๋อถ้าอัดรายการไม่เจอกันนะคือบางทีการไม่ได้โทรคุยกันนะแค่สติ๊กเกอร์เป็นน่ารักน่ารักส่งมาอันนึงเราก็มีความสุขแล้วนะบางทีเราส่งไปให้เขาเขาอ่านเขาก็เอออย่างน้อยก็ได้ติดต่อนิดเดียวเด็กน้อยเนาะเคยมีสติ๊กเกอร์แบบว่าน่ารักน่ารักตอนนี้มันมีสติ๊กเกอร์ชื่อตัวเองเคยมีบ้างไหมมีชมพู่นั่นนะพอเข้าไปแล้วชื่อชมพู่เยอะเลยยังไม่ได้ทำทำซะนะทำไม่เป็นหาไปละจบเขียนโปรแกรมด้วยแต่โง่มากเลยตอนนี้ถอดปิดคอมพิวเตอร์ยังชักปลั๊กอยู่เลยคุณเขาให้ชัดดาวเดี๋ยวชักปลั๊กเออเอาว่ากันไปข้อต่อไปเขาบอกว่านะครับเจอกันให้มากเท่าที่สุดเท่าที่ทำได้คือถ้ามีเวลาแบ่งเวลาหาเวลาเจอกันยิ่งไกลกันเนี่ยก็ยิ่งไม่เจอกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีเวลาจะเจอกันได้เนี่ยต้องควรแบ่งให้เยอะๆขับรถไปหาขับรถไปหาขับรถไปหาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนั่งมอเตอร์ไซค์จ้างไปหากันได้หมดแหละแม่ดูถึงความพยายามที่ดูดีเลยนะถ้าเกิดว่าเจบอกว่าผู้มาหาหน่อยคิดถึงมากเลยสุดๆแล้วเนี่ยใจจะขาดแล้วเนี่ยนี่อัดรายการอยู่พี่เลิกกองหนูไปหาแฟนหนูก่อนอันนั้นก็เยอะไปอันนั้นก็เวอร์อันนั้นไม่ดีนะอันนั้นต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้มันไม่กระทบกับงานด้วยคุณค่ะอ่ะข้อสุดท้ายค่ะเจข้อสุดท้ายเขาบอกว่านะครับใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันเนี่ยให้มากที่สุดสมมติได้เจอกันแล้วไงสุดเลยทำอะไรก็ได้ให้สุดที่สุดก็เชื่อมต่อจากข้อ6นะก็คือเจอกันให้บ่อยเท่าที่เป็นไปได้แต่เวลาเจอกันเนี่ยน้อยครั้งเนี่ยก็ใช้เวลาที่เจอกันเนี่ยใช้เวลาให้มันมีความสุขที่สุดเต็มที่จัดเต็มเนี่ยตากล้องบอกว่าจัดที่สุดเลยนะทั้งคืนเลยจัดไปทั้งคืนไม่ใช่เหนื่อยทั้งคืนคือย้ายตู้ย้ายตู้ช่วยกันย้ายของในอพาร์ตเมนต์จะบ้าเหรอก็คือคุยกันอยู่ด้วยกันคือคนรักอ่ะส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมที่2ต่อ2ก็ทำกันก็แล้วแต่บางคู่นะจะเบิดจะฮึ่มดูหนังกินข้าวอะไรก็ได้คือใช้เวลาให้คุ้มมากที่สุดแล้วกันนี่คือเคล็ดดีๆนะคะในการดูแลความรักสำหรับความรักระยะไกลค่ะถูกต้องครับวันนี้ต้องมาถามแขกรับเชิญของเราหน่อยสิว่าเขาเลิกกันกับแฟนเพราะว่าระยะไกลหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมถึงโสดอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะเป็นชายแท้อกสามศอกสูงตีขาวล่ำโอเคดิฉันเลือกคุณค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้วันนี้นะฮะอยากให้เจอจริงๆเลยจ้ะแอบเห็นเมื่อสักครู่นี้หล่อด้วยพร้อมยังพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิดีอาร์ของแขกรับเชิญเลยครับสวัสดีครับรายการรักนี้พี่จัดให้นะครับผมชื่อเล่นชื่อกี้นะครับผมอายุ21ปีตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็อยู่ปี4แล้วครับเรียนเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เราโสดมาแล้ว2ปีครับทำไมเราโสดถึง2ปีเพราะว่าแบบผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็แบบเช้าไปเรียนเย็นก็มาทำงานแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนครับแล้วที่บ้านชอบถามว่าแบบมีแฟนหรือยังอะไรอย่างนี้ถ้ามีพามาเจอแม่บ้างนะเราก็แบบโอเคครับแม่ถ้าผมมีเดี๋ยวผมพาไปเจอนะครับที่เหมาะรายการนี้ก็เพราะว่าเราอยากพาแฟนไปเจอแม่ที่บ้านครับยังไงฝากด้วยนะครับผมให้แบบให้ผมพาแฟนกลับไปเจอหน้าแม่ให้ได้นะครับขอบคุณครับคุณกี้มาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยขอบคุณเลยโอ้ขอบคุณครับพี่ครับพี่เลือกเราละไปแล้วครับผมเลือกกันแล้วเหรอฉันไม่มีสิทธิ์ใช่มั้ยไม่มีสิทธิ์คุณน่ะคุณหมดเลยคุณหมดทางคุณกี้เขาจะมาเลือกคนอื่นงงอ่ะคืองานดีนะเป็นคนหน้าตาดีเลยแหละโสดทำไมถึงโสดเล่าให้ฟังนิดนึงโหมันหลายๆอย่างครับคนเรา2คนมันถ้าไปกันไม่ได้ก็โสดอ่ะครับพี่เข้ากันไม่ได้จะบอกงั้นน่ะหรอใช่เข้ายากหน่อยช่วงนี้คุณแม่คุณเอ้ยเข้าบ้านยากแม่ใช่แม่แบบไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่แต่คุณกี้นี่เขาจุดประสงค์คืออยากจะพาแฟนไปหาคุณแม่ถูกใช่ครับผมใช่แล้วครับจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้จริงจังสิพี่พอดีแบบกลับบ้านไปหรือว่าอะไรแม่ก็จะถามตลอดแบบเมื่อไหร่จะพาแบบแฟนมาแบบอะไรอย่างงี้เราก็แบบถึงเวลาสักทีป่ะๆๆพี่อย่างงี้ได้มั้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาไปได้มั้ยไปเลยมั้ยเอ้ยอย่างงี้ก็ต้องถามหน่อยเผื่อวันนี้มีคนที่มาให้เลือกเนี่ยอายุมากกว่าอายุจำกัดมั้ยสำหรับไม่จำกัดยิ่งเยอะยิ่งดีทำไมอ่ะประสบการณ์เยอะใช่
ี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดร้องเออเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณกี้จะมีโอกาสได้เลือก3สาวปริศนาครับไม่ได้เห็นหน้านะไม่ได้เห็นแต่ว่าได้พูดคุยแล้วก็จะมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงท้ายรายการแต่ว่าการพูดคุยเนี่ยก็เป็นการสื่อสารที่ดีเหมือนกันนะถูกต้องแล้วก็ไม่สามารถเห็นได้ว่าสวยหรือไม่สวยแล้วที่สำคัญต้องเลือกด้วยทั้งที่ยังไม่ได้เห็นอุ้ยเจ็บตรงนี้เลือกทั้ง3เลยได้ไหมไม่อยากเก็บตัวทั้ง3คนไม่ได้ลูกใช่โอ้มีอันเดียวมีอันเดียวเข้าไม่ได้หรอกทีละสาวหัวใจอะหัวใจมีอันเดียวมีอันเดียวเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมารับรองว่าสนุกแน่นอนแต่ช่วงนี้ขอบคุณกันก่อนเลยสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจื้อถังพิชิตทั้งโรคพิชิตทั้งความชรา02-021-4444ช่วงหน้ากลับมารักนี้พี่จัดให้เรามีความรักให้เธอรู้ไหมอยากให้เธอมารักกันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีรักกันรักกันรักนี้พี่จัดให้